ยได้ชื่อว่ามีเส้นทางสัญจรธุรกันดารจนได้รับฉายาว่าเมืองสุดล่าฟ้าเขียวแต่เมืองระนองก็เคยเป็นเส้นทางการค้าโบราณระหว่างอินเดียและจีนโดยมีเส้นทางเดินลัดเทือกเขาตะนาวสีจากต้นน้ำกระบุรีไปยังต้นน้ำชุมพรณที่ตั้งของตำบลปากจันปรากฏอนุสาวรีย์อันเป็นที่ประดิษฐานของหินสลักพระปรมาภิไธยจปร.ของรัชกาลที่5ที่ทรงจารึกเมื่อครั้งเสด็จประพาสอีกทั้งยังมีหินสลักพระปรมาภิไธยย่อพปร.และสก.ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งพระนามาภิไธยย่อสท.ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงจารึกเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมประสบนิกรเมื่อปีพุทธศักราช2502เป็นความปลาบปลื้มที่ชาวระนองไม่เคยลืมเลือนจังหวัดระนองนั้นสมกับเป็นเมืองประวัติศาสตร์จริงๆนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดระนองนะคะก็จะได้พบกับถนนนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะนั่นก็คือถนนท่าเมืองเรืองราชเพิ่มผลชนระอุขออภัยนะคะถนนท่าเมืองเรืองราชชาติเฉลิมเพิ่มผลชนระอุลุวังกำลังทรัพย์ดับคดีทวีสินค้าและถนนผาดาดนะคะจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศได้ร่วมกันแสดงความรักความสามัคคีด้วยการเคารพธงชาติและหลังจากที่เราได้รู้จักความเป็นมาของจังหวัดระนองกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันกับพี่น้องชาวจังหวัดระนองในโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งค่ะแสดงความสามัคคีของคนในชาติที่จังหวัดระยองค่ะในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ